มั้งจุเล่ที่นี่เวลาทักทายเขาจะพูดคำว่าจุเล่กันนำยางมาอีกแล้ววันนี้เช้าวันที่2ความจริงวันนี้คือต้องไปโนบาวันเล่แต่ว่าหิมะมันตกถนนไปไม่ได้ก็เลยจะไปลามายูรุเลยสักอย่างเดี๋ยวไปดูกันและดักกิซุโอเคสภาพทางไปเล่น PUBG ได้แล้วนะลงมาแล้วก็เป็นที่แบบแหล่งทหารอาร์มี่ฝั่งกงคือติดกับไชน่าฝั่งกงคือฝั่งไชน่าตรงนี้คือเป็นบอร์เดอร์หรือชายแดนของจีนกับปากีสถาน This car you this one way car you car youคาร์ดิสไซด์ของปากีสถานไม่รู้เรื่องนะตรงนี้ไม่รู้คือที่ไหนนะแบบระหว่างทางแต่ว่าวิวคือสวยยิ่งต้นไม้ยิ่งสวยห้องพวกตัวนึงก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับทหารเป็นเขตชายแดนนี่ผ่านแมกเนติกยูคนเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนที่จอดแวะก็คือจะมีแต่คนอินเดียที่เล่น ATV แต่ว่าเราจะไม่มีการลุยฝุ่นอะไรทั้งสิ้นเราทิปผู้ชายเราจะนั่งกันอย่างเดียวแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงถึงจะไปถึงนอนค่ะนะสันกรรมคืออะไรถ้าจะสังเกตคืออะไรเหมือนเป็นแม่น้ำที่ไหลจากไปไหลจากทิเบตหรือไหลไปทิเบตไม่รู้อะแต่สีสวยดีเมื่อกี้เขาบอกว่าฝั่งนี้คืออินดัสฝั่งนี้สังกัส that way and why that way then go to Indus Valley then go to Pakistan อ๋อฝั่งนู้นไปปากีสถานติดพันเลยนะ this side of the many people go to the rafting season time this time snow is melting waterThis time is many come waters. Then after no, then maybe 1, 2, 3 rafting point. Rafting point here. ถนนลงมาหลังจากที่นั่งรถมาเป็นชั่วโมงตอนนี้ถึงที่ Moon Landscapeตอนแรกคิดว่ามูนแลนด์สเคปคือแบบที่ดูพระจันทร์แต่ความจริงแล้วคือแบบเพราะว่าน่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบพื้นผิวมันแบบเหมือนพระจันทร์อะไรอย่างงี้มันเลยชื่อว่ามูนแลนด์สเคปสีออกแบบทนร้อนๆนะคะแต่อากาศก็ลมมีลมนิดหน่อยอ่ะแต่ก็ร้อนอ่ะเนาะท็อปร้อนไหมร้อนมากอยากเต็มหลังนี่มาทะเลปะคะชุดฮาวายเชียวก็มาทะเลนะทะเลทรายทะเลทรายนะน้ำยางคนเดิมมีโชคุมาจริงๆแบบอากาศอ่ะมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นหรอกแต่ว่าไหนๆก็ใส่มาแล้วก็เลยแต่งให้ดูหนาวหน่อยก็คือข้างในมีฮีทเทคที่ถอดไม่ได้มูนเลสเคปสภาพอากาศจริงๆก็เป็นแบบชุดท็อปทำไมถึงเรียกว่ามูนนะเพราะว่ามีข้าวเหนียวทำไมอ่ะข้าวเหนียวมูนไปก็คือได้ยินเสียงเลยของคนนี้นะคะถึงแล้วเขาเรียกว่าลามายูรุเป็นอะไรเมนมอนิสตรีที่นี่มันคือวัดหรือปะใช่ไหมก็ยังไม่เห็นไม้บรรทัดก็น่าจะไม่ใช่วัดแล้วเวลาเราจะวัดเราเอาอะไรไปวัดวัดตะไลสะนี่สวยระฆังดังเพราะคนตีเขาไม่หมุนไม่ตีบนทางเดินแห่งความฝันนี้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ที่ไหนพักโฆษณาสักครู่นะคะกับนีเวียลิปมันนะคะอากาศหนาวนี้อย่าลืมดูแลยื่นออกมาเป็นกาวแท่งเลยนะคะอุ้ยปากติดนั่นกาวหรือเปล่าฝั่งนี้สายบุญค่ะ
ลอมนะคะดูออกองค์ใดว่าวะเจอกันในนรกอันนี้คือวัดนะครับนี่ทำบุญดูป้าทำไมขายเบียร์หรือเปล่าในนั้นอ่ะอ๋ออ่านเป็นโอรักตอนแรกโอรักโอรักเซนเซอร์ค่ะเมื่อกี้ที่บอกโมนาสตี้ก็คือมั่วนะแปลฟังไม่ออกความจริงมันคือมอนาสเตอรี่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรมีความเป็นศิลปะอินเดียนะคะเมื่อกี้ข้างในเข้าไปข้างในไหว้พระเขาไม่ให้ถ่ายอันนี้ก็เป็นทางเดินมันเหมือนข้างๆทะลุไปเป็นอีกฝั่งนะคะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เพิ่งรู้ว่าที่นี่คือจุดหมายปลายทางของเราแล้วจากการนั่งรถมาหลายชั่วโมงจริงๆมันก็สวยแหละนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องของการหมุนละครั้งโฟกัสคนข้างหลังนะคะอย่าโฟกัสสองคนข้างหน้าแล้วคนที่หมุนนั่นคือคนขับรถเราเองเดี๋ยวเรานั่งรถกลับแล้วไงจะเช็คเช็คอะไรไม่ใช่อากาศว่าไม่รู้ดิฝนจะตกอะไรอย่างนี้ไหมแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้วเนาะฝนตกแล้วทำไมขี้หมูไหลคนใช้อะไรก็ไหลมันรวมตัวฝนตกแล้วยิ่งนึกถึงทีไรก็ยิ่งชุ่มฉ่ำอยู่ในหัวใจด้วยนะแม้ว่าอะไรนะวันนี้หมุนใหญ่เลยผ่านพื้นเมืองใช่ปะเป็นไงเป็นไงก็ไม่แย่จริงมันรสชาติเป็นยังไงจะเป็นเค็มๆนำอร่อยเนาะก็ไม่แย่กินได้เอาเลย อันนี้ใส่มาซีฟบอกว่าโกบะคีเซฟไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเอาชีมอนาสเตอรี่ไปค่ะนี่เข้ามามีขายพวกกำไรสร้อยหินถึงแล้วมีลมนิดหน่อยไม่รู้ว่าต้องเข้าไปทำอะไรตรงไหนเมื่อกี้คือป้ายในวัดเขามีทางบอกว่ามาตรงนี้คืออินดัสทรีลก็คือเป็นไอ้ตรงที่เป็นน้ำสามสายที่ให้ดูตอนแรกที่มันน้ำเขียวๆเมื่อตอนเช้าก็คือผมมาตรงนี้อันนี้มื้อเย็นเป็นยักษ์ชีสชิคเก้นพิซซ่ายักษ์คือเนื้อจามารีมาลองกันมันต่างจากพิซซ่าปกตินะชีสมันมีความกลิ่นแรงกว่าปะแต่ลงกลับเหมือนกันแต่ว่าตัวเนื้อแยกไม่ออกอันไหนไก่อันไหนเนื้อยักษ์ข้าวผัดเนยเป็นไงป๊อปคอร์นตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายผลไม้ดองมะยมยอกมะยมชิดจริงๆขายผักด้วยฟักทองอะไรแตงกวาแตงกวาไม่ได้โอ้โหได้ยินเสียงรถข้างนอกเลยจริงๆมันขายพวกน้ำเพชรแค่นี้น้ำเพชรก็ไม่แย่หน่อยไม่แย่เดี๋ยวกูยืมด้วยนี่มีกระเป๋าหนังด้วยทำจากหนังอูด Camel Leather เขาบอกภาษาฮินดีก็เรียกว่าอูดไม่รู้หรอกกันหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ที่อียิปต์แล้วไหนหยิบสิอย่าหล่นนะ
โอ้ยมนเลยยอดมนเลยเคยเรียนสุขศึกษาป่ะทำไมโภชนาการอาหารเรียนคาร์โบไฮเดรตขนมชั้นป่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7เหมือนนรกเลยอันนี้แบบทีมแบบโลกทั้งใบให้นายคนเดียวมาโดนป่ะอันเนี้ยโอ้ยเจ็ดโดนใช่ไหมเสียงสีดำด้วยกูแม่งโดนอยู่คืออยู่ร้านนี้นานมากนี่เขาต่อราคากันอยู่นะคะเป็นฟิลแบบไลฟ์บรอเธอร์มากหน้าเหมือนกันสุดๆฝั่งนี้เราก็จะไม่หยุดเล่นรอเพื่อนอยู่อันเนี้ยพลอยแต่อันเนี้ยเพชรอะไรไปดูหน้าคอมไหนหน้าคอมดิดูหนังกันเปล่าหนาเนาะหมายถึงกระเป๋าเหรอหนาหมดเลยเย้อันนี้เราจะไปไหนต่อไปตลาดปิดตลาดตลาดอยู่ฝั่งนู้นตั้งอาจจะปิดเพราะเราคุมกันดึกมากใช่ลาไปที่ที่เดิมเลมาร์เก็ตพบกันใหม่กับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายสามป่ะก็พอพูดประทับประสงค์ How many times? U.S. dress. How many times? Nope.